สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้แนะนำตัวเองก่อนชื่อพันนี่นะคะเป็นคนชนเผ่าลิซูนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนอยู่ที่นี่ก็นะคะทุกคนกินยากนะอยู่ง่ายอยู่ได้นะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะโอ้ไม่ใช่หน้าร้อนนะหน้าร้อนที่นี่ซัมเมอร์ที่นี่นะคะก็จะอยู่ง่ายนะแต่ถ้าช่วงหิมะลงนี่คือต้องให้คำที่ว่าอยู่ยากกินยากนะเพราะว่าไม่ชอบกินอาหารพวกแบบเนยอบชีสอะไรนู้นอย่างนี้ที่เป็นขนมปังเนาะวันนี้ก็กินอันนี้นะเห็ดผึ้งแกงหน่อไม้ใส่เห็ดผึ้งนะคะนี่เห็ดผึ้งเพื่อนให้มานะคะให้มาเยอะมากเลยนะเอาแบบแช่แข็งมาเนาะที่พี่นะมันไม่ออกนะทุกคนมันยังไม่ออกนะนี่มันไม่ใช่ว่ามันยังไม่ออกหรอกมันจะเลยฤดูของมันแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะที่นี่นะจนแบบต้นไม้ใบหญ้าคือแบบเหลืองหมดแล้วนะตอนเนี้ยแห้งผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วยังไม่กินเลยแป๊บเดียวแล้วไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวตำใส่นะอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะเม็ดเขาจะแบบเล็กๆหน่อยป้อมป้อมสั้นๆนะอร่อยอยู่ค่ะเนื้อเหนียวมันนะได้อยู่แล้วก็พี่ก็ทำแหนมนะคะทำไม่นานละนี่เป็นถุงสุดท้ายละแหนมหมูนะใส่พริกด้วยหมูสามชั้นไม่เคยให้เด็กกินเด็กมันมีรสชาติเปรี้ยวเนาะเด็กบอกแม่ใส่อะไรอ่ะทำไมมันเปรี้ยวไม่อร่อยต้องหายไปเลยไม่ยอมกินด้วยแบบหนึบหนึบนะอร่อยวันนี้ก็เป็นอากาศร้อนอีกหนึ่งวันนะ30กว่านะวันนี้นะเมื่อวานไม่ถึง30 90กว่าฟาเรนไฮต์ดูใบไม้ผลิกโอ้ใบไม้ร่วงก็เริ่มเข้านะตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีนะสีแดงสีเหลืองสีส้มนะบางต้นก็เริ่มร่วงลงไปแล้วหลายๆต้นก็ยังเขียวอยู่เขียวอยู่แล้วก็เริ่มเหลืองนะพอถึงเดือนหน้าก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเต็มที่นะแล้วก็ร่วง3เดือนนะทยอยไปร่วงนะ3เดือนเขาก็จะร่วงหมดเลยมันก็แต่เหลือแต่ต้นสนนะทุกคนที่มันอึกที่มันทนนะต้นสนนะคะไม่เห็ดชิ้นนี้มันขมจังเลยต้องจะเป็นเห็ดพึ่งขมขมแบบขมไม่บรรยาบรรยางขมแบบมันไม่ใช่ขมแบบมะระเย้แล้วก็ต้นสนนะคะต้นสนอ่ะเขาจะมีความทนนะทนมากแต่ว่ายังมีใบนะมีใบของเขาจะไม่ร่วงหมดนะคะมันจะพอร่วงบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้แบบหมดต้นแบบโอ้เนกเก็ตเลยคือแบบร่วงหมดทั้งต้นแบบอันนี้เหลือแต่กิ่งก้านไม่ใช่นะมีนะแล้วก็ยังเขียวนะยังเขียว
นั่นคือต้นสนนะคะต้นสนคืออึทนลมมาก็คือทนลมแรงนะหน้าหนาวฤดูใบไม้ร่วงกับหน้าหนาวนะลมแรงมากลมแบบทุกคืนนะบนยอดไม้คือแบบได้ยินเสียงแบบวิ่ง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 นะได้ยินเสียงนี่คือแบบพี่คิดว่ากิ่งไม้มันคงไม่น่าจะเหลือแล้วแหละกิ่งมันตื่นเช้ามานะแม้แต่เท่าเส้นผมยังอยู่เลยอะทุกคนมันไม่หักนะแฟนพี่บอกว่าเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วมันจะไปร่วงได้ไงเขาฝึกปรับตัวของเขานะให้อยู่กับฤดูของเขาแล้วก็ทนต่อลมนะต้องไว้ที่นี่นะคะมาละพี่เลนมาละคือมันจะใต้ถุงบ้านดูพี่บ้านมาม่าทำแกงหน่อไม้แบบวีแกนนะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อเอ้ยไม่กินไม่มีเนื้อมีแต่แหนมทอดเนี่ยลูกไม่ใส่เนื้อสัตว์จะใส่ปลาร้าดิใส่ปลาร้าอยู่ไม่ชอบกินผักต้องเป็นเด็กกินผักอยู่ด้วยนะลูกเจาะกะละมังอันนั้นให้หมามีอีกใบหนึ่งหมาม้าจะปลูกอันนี้หัวหอมมาลูกที่สีเขียวอะโอ้ยเย็นเห็ดพึ่งเนี่ยคือรสชาติแบบมันแบบกรุบๆพอแล้วเหนียวเหนียวกรุบๆนะฮะรสชาติเห็ดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงนะพี่ชอบกินเห็ดอันนั้นนะเห็ดน้ำนมที่มันเป็นสีส้มๆนะที่มันเด็กแล้วก็มันออกมาเป็นน้ำนมนะฮะอันนั้นอ่ะห้าหกรูไปเลยย้ายมาถ้ามันใกล้ๆกันนะมันจะแตกฮะอันเดียวอันเดียวมันจะพูดถึงไหนวะเนี่ยมันเป็นสีส้มๆนะฮะเดี๋ยวออกมามันฉีดมามันเป็นน้ำนมออกมานะเอาไปคั่วแห้งนะอร่อยมากเหมือนเนื้อนะก่อนแล้วก็เห็ดขามันจะขมเอาไปต้มน้ำทิ้งสัก2รอบนะมันจะแบบขมน้อยๆเอาไปตำน้ำพริกก็อร่อยไปกินกับส้มตำอะไรก็อร่อยมากนะพี่ชอบแกงซอหน่อยไม้แบบนี้อร่อยมันมีรสชาติความเป็นเห็ดนะเห็ดเยอะสปอบาร์มันเล็กไปเนาะหรือว่าพี่อ้วนจะ10นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะชอบวิดีโอของพี่นะยังไม่ได้กดติดตามนะให้กดติดตามไว้นะทุกคนนะสวัสดีค่ะเสียงดังอ่ะ